วันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำพริกกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากใส่กระเทียมคั่วหอมแดงคั่วข่าหั่นแว่นคั่วรากผักชีสับเนื้อกุ้งต้มสุกสับหยาบแล้วโขลกรวมกันพักไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟค่ะใส่ถั่วเขียวบดคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพและน้ำตาลปี๊บบีบน้ำมะกรูดลงและใส่ผลมะกรูดลงต้มพร้อมเปลือกต้มจนมะกรูดสุกและมีกลิ่นหอมโรยผักชีซอยกระเทียมเจียวและน้ำมันพริกเผาคนผสมพอเข้ากันเตรียมไว้จัดขนมจีนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำพริกและเครื่องประกอบต่างๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ